การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์3ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์3เป็นข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวเกิดจากการผสมข้ามระหว่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ตากฟ้า1และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ตากฟ้า3มีอายุเก็บเกี่ยว110ถึง120วันลักษณะเด่นคือให้ผลผลิต 1,106 กิโลกรัมต่อไร่มีความต้านทานต่อโรคราน้ำค้างมีความทนทานแล้งในระยะออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ง่ายพื้นที่และการปลูกการเลือกพื้นที่ควรเลือกพื้นที่ที่มีการระบายน้ำดีและไม่มีน้ำท่วมขังบริเวณรอบข้างแปลงผลิตต้องไม่มีแปลงปลูกข้าวโพดพันธุ์อื่นๆหรือถ้ามีควรห่างกันอย่างน้อย300เมตรแต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ควรปลูกห่างกันอย่างน้อย3สัปดาห์การเตรียมดินไถปรับเตรียมพื้นที่ปลูกให้ดินร่วนซุยมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงควรระวังไม่ให้น้ำขังหลังการให้น้ำในสภาพที่ดินชื้นไม่สม่ำเสมอหลังปลูกควรให้น้ำทันทีหากอากาศแห้งหรือดินแห้งเร็วควรให้น้ำซ้ำภายในเวลา3วันเพื่อให้เมล็ดมีการงอกดีสม่ำเสมอพร้อมกันการปลูกจะปลูกแถวแม่คือสายพันธุ์แท้ตากฟ้า1พร้อมแถวพ่อคือสายพันธุ์แท้ตากฟ้า3โดยปลูกแถวแม่4แถวต่อแถวพ่อ1แถวสลับกันไปและบริเวณริมแปลงควรปลูกแถวพ่อให้มากขึ้นประมาณ4แถวใช้ระยะปลูก75คูณ20เซนติเมตรปลูก1ต้นต่อหลุมหรือลดระยะปลูกเป็น65คูณ20เซนติเมตรปลูก1ต้นต่อหลุมขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินอัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ต่อ1ไร่ในอัตราการปลูกแบบแม่4แถวต่อพ่อ1แถวจะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่3กิโลกรัมมีลักษณะเมล็ดเคลือบสีชมพูและใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อ1กิโลกรัมมีลักษณะเมล็ดเคลือบสีเขียวการหยอดเมล็ดพันธุ์อาจใช้เครื่องหยอดติดท้ายรถแทรกเตอร์หรือใช้แรงงานคนขึ้นกับขนาดพื้นที่ปลูกโดยแถวสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อจะปักไม้ไว้เป็นสัญลักษณ์เพื่อป้องกันการสับสนควรปลูกขวางทิศทางลมเพื่อช่วยในการผสมเกสรโดยดูแถวพ่อและแถวแม่ให้ตั้งฉากกับทิศทางลมเพื่อให้ลมพัดพาเกสรจากแถวพ่อไปผสมกับแถวแม่ได้อย่างทั่วถึงการใส่ปุ๋ยให้น้ำและการดูแลรักษาการให้น้ำควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ1ครั้งกรณีที่ดินแห้งเร็วสามารถให้น้ำได้ก่อนกำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะออกดอกระยะผสมเกสรและระยะติดเมล็ดเป็นระยะที่ต้องการน้ำมากเป็นพิเศษการให้น้ำมีหลายวิธีขึ้นกับความสะดวกและอุปกรณ์ที่มีอยู่เช่นการให้น้ำแบบสปริงเกอร์การให้น้ำแบบหยดน้ำและการให้น้ำแบบตามร่องการขาดน้ำมีผลทำให้ผลผลิตลดลงขึ้นกับระยะการเจริญเติบโตในแต่ละระยะจึงควรมีแหล่งน้ำสำรองไว้ให้เพียงพอกับปริมาณการใช้น้ำของข้าวโพดการใส่ปุ๋ยควรเก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์เพื่อทราบถึงปริมาณธาตุอาหารและขอคำแนะนำในการใส่โดยทั่วไปแนะนำใส่ปุ๋ย3ครั้งคือครั้งที่1ใส่ปุ๋ยพร้อมปลูกครั้งที่2ใส่ปุ๋ยเมื่อข้าวโพดอายุ21วันหลังถอนแยกและครั้งที่3ใส่ปุ๋ยเมื่อข้าวโพดอายุประมาณ40วันซึ่งเป็นระยะก่อนออกดอกใส่ปุ๋ยครั้งที่1ใส่พร้อมปลูกใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15อัตรา50กิโลกรัมต่อไร่ใส่ปุ๋ยครั้งที่2เมื่อข้าวโพดอายุ21วันหลังถอนแยกใส่ปุ๋ยสูตร21 00อัตรา30กิโลกรัมต่อไร่แล้วคูณโคนกลบใส่ปุ๋ยครั้งที่3เมื่อข้าวโพดอายุประมาณ40วันซึ่งเป็นระยะก่อนออกดอกใส่ปุ๋ยสูตร4600อัตรา10กิโลกรัมต่อไร่การตรวจแปลงและตัดพันธุ์ปนเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดในการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยผู้ปลูกจะต้องทราบลักษณะประจำพันธุ์
ของทั้งต้นสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อและพันธุ์แม่โดยดูจากลักษณะสีต้นทรงต้นทรงใบสีใบสีดอกความสูงต้นและกำจัดต้นที่มีฝักผิดปกติต้นที่อ่อนแอเป็นโรคออกจากแปลงปลูกลักษณะประจำพันธุ์สายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ตากฟ้า1มีลักษณะสีต้นกล้าสีแดงสีใบสีเขียวเข้มสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อตากฟ้า3มีลักษณะสีต้นกล้าสีม่วงสีใบสีเขียวอ่อนลักษณะประจำพันธุ์สายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ตากฟ้า1มีลักษณะสีไหมสีม่วงสีกาบดอกย่อยสีเขียวสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อตากฟ้า3มีลักษณะสีไหมสีม่วงสีกาบดอกย่อยสีเขียวลักษณะประจำพันธุ์สายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ตากฟ้า1มีลักษณะสีเมล็ดส้มเหลืองสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อตากฟ้า3มีสีเมล็ดเหลืองส้มลักษณะต้นตนคือต้นที่มีสีต้นสีใบทรงต้นทรงดอกหรือสีดอกที่แตกต่างไปและตำแหน่งของฝักที่สูงหรือต่ำผิดปกติความสูงต้นที่สูงหรือเตี้ยผิดปกติสีโคนต้นที่แตกต่างกันก็เป็นลักษณะพันธุ์ปนที่แตกต่างกันชัดเจนดังภาพภาพแสดงต้นผิดปกติแคะแกนและยอดบิดต้นที่อยู่ในวงกลางภาพจะแสดงลักษณะของต้นที่ไม่มีฝักการตัดพันธุ์ปนและต้นที่มีลักษณะผิดปกติควรดำเนินการใน5ระยะคือระยะถอนแยกระยะก่อนออกดอกระยะออกดอกระยะติดฝักและระยะก่อนเก็บเกี่ยวการคัดพันธุ์ปนระยะออกดอกต้นที่มีการเจริญเติบโตผิดปกติเช่นมีลำต้นสูงกว่าพันธุ์ปลูกหรือต้นที่แคะแกลนทรงต้นที่ผิดไปจากพันธุ์ปลูกเช่นมุมใบที่แคบหรือกลางผิดไปตรวจดูลักษณะและทรงช่อดอกตัวผู้สีช่อดอกและสีไหมสำหรับช่อดอกตัวผู้ที่ผิดลักษณะประจำพันธุ์ต้องกำจัดทิ้งก่อนโปรยละอองเกสรการคัดพันธุ์ปนระยะติดฝักลักษณะที่คัดเช่นทรงฝักการติดฝักความสูงของฝักการเกิดโรคและแมลงการคัดพันธุ์ปนระยะก่อนเก็บเกี่ยวคัดพันธุ์ปนครั้งสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยวดูความสม่ำเสมอของการแก่การแห้งของต้นและตัดต้นที่เป็นโรคทิ้งการกำจัดช่อดอกตัวผู้ในแถวแม่จะทำการกำจัดช่อดอกตัวผู้ในแถวแม่ก่อนที่จะโปรยละอองเกสรโดยเริ่มทำเมื่อช่อดอกตัวผู้เริ่มโผล่ออกมาจากใบธงให้ดึงช่อดอกตัวผู้ออกทำเช่นนี้ทุกวันจนกว่าช่อดอกตัวผู้จะหมดจากต้นในแถวแม่ภาพแสดงการกำจัดช่อดอกตัวผู้ของต้นสายพันธุ์แท้ต้นแม่พันธุ์ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ภาพแสดงการนำช่อดอกตัวผู้ของต้นสายพันธุ์แท้ต้นแม่ที่กำจัดออกนอกแปลงจากภาพจะเห็นแถวต้นแม่4แถวที่กำจัดช่อดอกตัวผู้เรียบร้อยแล้วการตัดต้นพ่อทิ้งหลังผสมเกสรเมื่อเกสรตัวผู้ในแถวพ่อผสมกับไหมในแถวแม่แล้วช่อดอกตัวผู้จะแห้งควรตัดต้นพ่อทิ้งเพื่อลดการแย่งน้ำและอาหารกับต้นแม่และลดการปนพันธุ์ขณะเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวจะเก็บฝักจากต้นในแถวแม่เพื่อทำเมล็ดพันธุ์เท่านั้นควรเก็บเมื่อฝักเปลี่ยนเป็นสีฟางข้าวอายุฝักหลังออกไหมประมาณ 45-50 วันสังเกตที่โคนเมล็ดเมื่อแกะดูจะมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำเก็บเกี่ยวฝักข้าวโพดใส่ในภาชนะบรรจุที่สะอาดไม่มีเมล็ดข้าวโพดพันธุ์อื่นปนและมีอากาศถ่ายเทได้ดีฝักที่เก็บเกี่ยวมาแล้วควรตากฝักให้แห้งลดความชื้นให้เหลือ 15-17%คัดฝักที่มีขนาดผิดปกติมีสีเมล็ดผิดปกติและฝักที่เป็นโรคออกการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เริ่มจากทำความสะอาดพื้นที่สำหรับตากข้าวโพดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเมล็ดอื่นๆแล้วนำข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวตากเพื่อลดความชื้นจากนั้นคัดทิ้งฝักที่เสียหายจากโรคและแมลง
จะได้ฝักที่มีคุณภาพและลักษณะตรงตามพันธุ์ทำการกระเทาะด้วยเครื่องกระเทาะเมล็ดด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหายของเมล็ดพันธุ์แล้วทำความสะอาดกำจัดสิ่งเจือปนด้วยการเป่าด้วยแรงลมคัดแยกขนาดเมล็ดโดยใช้ตะแกรงรูเปิดขนาดต่างๆเช่น 16/64 18/64 และ 20/64 นิ้วหลังจากนั้นลดความชื้นให้ต่ำกว่า 12% ซึ่งจะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพการคุกสารเคมีเพื่อป้องกันโรคและแมลงในโรงเก็บคุกสารเคมีแคปแทน 50WP อัตรา1กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมเพื่อป้องกันเชื้อราและเฟนิโตไทออน 50% EC หรือคอไพลิฟอสเมทิล 50% EC อัตรา2มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์100กิโลกรัมเพื่อป้องกันแมลงในโรงเก็บและป้องกันต้นอ่อนขณะเมล็ดพันธุ์งอกข้อควรระวังการใช้สารเคมีเป็นสารอันตรายควรสวมเครื่องป้องกันอย่างเช่นที่ปิดจมูกและถุงมือหากเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เองและเก็บไว้เป็นระยะเวลาไม่นานอาจไม่ต้องคุกสารเคมีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เก็บในโรงเรือนปกติแห้งและเย็นอากาศระบายได้ดีวางบนแคร่ไม้เพื่อป้องกันความชื้นจากพื้นดินหรือพื้นปูนจัดเรียงให้เป็นระเบียบป้องกันแมลงและหนูขั้นตอนการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ทำการเพาะเมล็ดพันธุ์จำนวน100เมล็ดในกระบะเพาะ4ใบที่มีทรายหรือดินที่ชุ่มชื้นเมื่อครบ7วันทำการนับจำนวนต้นอ่อนที่งอกสมบูรณ์ในกระบะเพาะแต่ละใบแล้วนำมาคำนวณเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยจาก4กระบะจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ความงอกโดยเฉลี่ยมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์จะต้องมี1ความงอกไม่ต่ำกว่า 75%2. ความชื้นไม่เกิน 12% และ 3. เมล็ดบริสุทธิ์ 98% คือมีเมล็ดพันธุ์อื่นหรือว่าวัชพืชปนไม่เกิน 2% สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานหมายเลขโทรศัพท์02-579-3930-1ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์หมายเลขโทรศัพท์056-241-019